ดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอรุณอมรินทร์เช้าวันนี้วันสุดท้ายของเดือน5แล้วนะคะวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2567ค่ะวันนี้มีหลายเรื่องให้อัปเดตกันรวมไปถึงโจรคนดังที่ตอนนี้ติดตามตัวแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมมารอติดตามรายละเอียดก่อนเลยแต่เช้าๆแบบนี้ชวนฟังธรรมะในสวนกันก่อนค่ะอยากชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมนี้กับกิจกรรมธรรมะในสวนนิพพานในอารมณ์โดยพระปิยะโสพลนะคะวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ชมเอื้อมถึงนิพพานเอ๊นิพพานเนี่ยไกลเกินเอื้อมไปหรือเปล่านะคะเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะโดยพระปิยะโสพลพระวัดจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะคะท่านกล่าวเอาไว้ว่าเพื่อให้บรรลุพระนิพพานก็คือการดับอารมณ์นั่นแหละเมื่อเราดับได้เมื่อไหร่มันก็นิพพานเมื่อนั้นอุ๊ยมันจะง่ายแบบนั้นเลยหรือเปล่านะคะเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันนะคะกับกิจกรรมนี้ทุกท่านที่สนใจในธรรมมาร่วมกันค้นหานิพพานไม่ไกลเกินเอื้อมจริงหรือไม่พร้อมกับวิสัชนาธรรมนะคะในวันเสาร์ที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้เจอกันได้เลยนะคะที่บริเวณองค์พระพุทธวิสุทธิมงคลริมทะเลสาบสวนเบญจกิติค่ะท่านใดที่มาร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็รับฟังธรรมะกันด้วยแล้วก็รับพายจาก S&P คนละ1ชิ้นเป็นมื้อเช้าเบาๆกันด้วยนะคะทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยค่ะภายในงานนี้มีเสื่อมีเก้าอี้เอาไว้อำนวยความสะดวกให้แล้วเรียบร้อยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถหาที่พักผ่อนคลายได้ในโซนรีเทลของศูนย์สิริกิติ์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนมีทั้งร้านอาหารคาเฟ่ร้านหนังสือสปาห้องอาบน้ำรวมไปถึงโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยโดยกิจกรรมธรรมะในสวนเนี่ยเป็นการสานต่อกิจกรรมกรุงเทพดีต่อใจที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยจะมีพระนักเทศชื่อดังของไทยมาทำให้คนในเมืองเนี่ยได้รับฟังธรรมะในแบบใกล้ชิดธรรมชาติด้วยรอติดตามได้เลยวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะและเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้ารายการของเราทุกเสาร์อาทิตย์วันที่1ตี5ครึ่งเป็นต้นไปนะคะติดตามชมสารคดี9เพื่อชัยชนะสัปดาห์นี้จะนำเสนอตอนความสุขที่ปลูกได้โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานศูนย์พัฒนาพืชพันธุ์จักรพันธุ์เพนซิริของจังหวัดเชียงรายนะคะคุณผู้ชมมารอติดตามได้เลยทุกวันเสาร์อาทิตย์ตีห้าครึ่งจนถึง6โมงเช้าก่อนเข้ารายการข่าวอรุณอมรินทร์ค่ะแหมน่าสนใจทุกรายการเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเราอาจจะเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยยุติธรรมเสมอเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะมีโจรคนหนึ่งเขาใส่หมวกไอ้โม่งย่องเบาเข้าไปในโรงงานตัดสายไฟหวังว่าจะเอาไปขายแต่ปรากฏยังไม่ทันได้เอาไปขายค่ะถูกไฟดูดเสียชีวิตคาที่เลยค่ะนี่ค่ะคือสภาพศพนายนิรันดร์อายุ39ปีนั่งคอพับอยู่ในร่องท่อระบายน้ำแบบนี้เลยนะคะค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณที่เขาเนี่ยแอบย่องเบาไปตัดบัสคันเดียวอัดไปเกือบร้อยตกเหวขึ้นมาตายทีเดียวก็20กว่าคนบาดเจ็บอีก60กว่าคนครับโอ้โหคนเกินที่นั่งด้วย มันก็เป็นการที่ทำให้เราเห็นได้ชัดนะว่าเข็มขัดนิรภัยอ่ะไม่พอจำนวนคนอยู่แล้วอ่ะครับแค่ยืนกันแบบปกติยังยากเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาบ้านเราค่ะคุณผู้ชมมีชายคนหนึ่งคาดว่าเขาน่าจะเครียดจากปัญหาเรื่องของโรครุมเร้าไหนจะต้องมีการผ่าตัดอีกแล้วก็มีอาการเหมือนกับว่าเส้นประสาทเนี่ยไม่ปกติด้วยภรรยาบอกว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้นี่แหละที่ทำให้เขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองค่ะแล้วอยู่ภายในรถเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือรถกระบะโตโยต้าคู่ใจของคุณสันเป็นไปได้ว่าจะเป็นคุณผู้ชมเหมือนเดิมแหละ เป็นใครก็แล้วแต่เราก็พร้อมจะยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะแหมพูดถึงเรื่องนี้แล้วกุมขมับเลยนะไม่เข้าสักทีนะตาเราไม่ถึงสักทีเนาะอ่ะจากเรื่องเสี่ยงโชคค่ะมาต่อกันด้วยอีกหนึ่งเรื่องเสี่ยงเสี่ยงนี้ที่จังหวัดปทุมธานีเสี่ยงอะไรเสี่ยงที่สั่งของค่ะบางทีเราสั่งของเนี่ยแล้วเขาจะส่งมาเป็นพัสดุใช่ไหมแต่ครั้งนี้เหมือนชาวหอจะปวดหัวเพราะว่าสั่งของไปแล้วปรากฏไม่ได้พัสดุค่ะนี่ค่ะเป็นช่วงที่กล้องวงจรปิดของหอพักแห่งหนึ่งจังหวัดปทุมเขาจับภาพเด็กน้อยคนนี้ยังตามหาไม่เจอนะ
ว่าน้องคนนี้เป็นใครหรือว่าใครเป็นผู้ปกครองนะคะก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์แป๊บเดียวเองเออถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดนี่ไม่รู้เลยเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าตามหาเจสซี่กันหน่อยเจสซี่เด็กหนุ่มวัย17ปีนะครับถูกแฟนสาวเนี่ยอายุ16นะหลอกเอาเงินไปจนหมดเนื้อหมดตัวสุดท้ายเขาขอเลิกครับแล้วจู่ๆเจสซี่หายตัวไปพ่อแม่ก็เลยแจ้งความช่วยกันตามหาเจสซี่หน่อยครับกินยาเมเกนหลงผิดอยู่แล้วก็ได้เป็นโรคนี้ครับการเป็นก็มันดึงไปหมดเลยแขนขาทั้งซีกเลยครับแฟนพาไปโรงพยาบาลไปหาหมอหมดแรงขาก็ยกไม่ขึ้นภาพความเจ็บปวดเมื่อครั้งอดีตที่ไม่อาจลืมเลือนของนายทวีศักดิ์จูงสิริผู้ประกันตนมาตรา39จังหวัดนครศรีธรรมราชได้สร้างบาดแผลให้ชีวิตจนต้องกลายเป็นผู้ทุพพลภาพมันก็โตเหมือนกันนะครับคนประกันสังคมให้ 2,400 ก็ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวสารให้ลูกไปโรงเรียนบ้างครับประกันสังคมช่วยเหลือตลอดภายใต้คราบน้ำตาแห่งความปลื้มใจของผู้ประกันตนทุพพลภาพซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความตื้นตันครั้งนี้เป็นเพราะความห่วงใยจากโครงการสปส.มอบสุขที่ได้พร้อมใจกันมาสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ประกันตนทุพพลภาพถึงบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้นะคะได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะแล้วก็ท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะคะท่านบุญสงทัพชัยยุทธนะคะเข้าเยี่ยมผู้ทุพพลภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นโครงการสปส.มอบสุขการเข้าเยี่ยมก็จะสอบถามอยู่เป็นประจำนะว่าเงินที่ประกันสังคมให้เป็นรายเดือนได้รับหรือเปล่าแล้วก็การไปหาหมอก็ยังสามารถให้การรักษาสิทธิประกันสังคมยังได้อยู่นะคะทั้งเป็นผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้ป่วยในในส่วนของสำนักงานประกันสังคมจะไม่ทอดทิ้งผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนที่เป็นมาตรา333940ที่เป็นผู้ทุพพลภาพเราก็จะห่วงใยใส่ใจกับผู้ประกันตนอยู่เสมอแล้วก็ให้กำลังใจให้เขาต่อสู้ทุกครั้งนะคะที่เจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมเยียนนะคะขอบคุณประกันสังคมที่มาช่วยเหลือดูแลครอบครัวกับผมครับGa Asia 2024 ค้นหาโอกาสธุรกิจเจรจาการค้าติดตามเทรนด์ต่อยอดสู่ความสำเร็จที่มากกว่า28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีชมเสริมโภชนาการที่ดีให้เขาชมเลือกเอนฟาสูตรที่ใช่เสริมให้เขาเพราะเด็กแต่ละคนชอบต่างกันใหม่เอนฟาโกร A+ ไมโคร C ไบโอนมสูตรเฉพาะที่แม่อยากชมมั่นใจเลือกเอนฟาสูตรที่ใช่ครั้งแรกจากสถาบันวิจัยพอนส์ใหม่พอนส์ไบรท์มิราเคิลโฟมผสานส่วนผสมเพื่อผิวดูกระจ่างใสเป็นไนอาซอร์ซินอลทำความสะอาดล้ำลึกอัพผิวดูใสพร้อมช่วยบำรุง20เท่าผิวดูกระจ่างใสใกล้จุดมิราเคิลส์แฮปเพนหนึ่งแบบพร้อมค่ะคันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัวเลือกใช้เคลียร์48ชั่วโมง itch free ใหม่ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกป้องจากรังแคและความคันมั่นใจ 100% เคลียร์ทุกดราม่าปัญหาความคันมาลินเบบี้แอนด์คิดแฟร์เปิดจองบูธแล้วรถเข็นคาสีของการของเล่นและอีกเพียบจัดเต็ม2ฮอง านนี้แม่เดินเพียบวันที่4ถึง7กรกฎาคมนี้บายเทคบางนาจองเลย0856614629น้องใหม่ซ่าลิปตันซ่าความเปรี้ยวหวานสดชื่นซ่าใบชาแท้และกลิ่นเลมอนน้ำตาล 0% ซ่าอร่อย 100% ใหม่ลิปตันซ่าอุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ยไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดนใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดดผิวดูใสฉ่ำต้องโดนใหม่ซิตราเฮ้ออยากจะพักแต่โดนงานพักก็เปิดโหมดพักกับเลสแตกเปิดความอร่อยกับความกรอบที่ใช่อร่อยเต็มรสชาติเปิดโหมดพักเปิดเลสแตกไม่ง่ายเลยที่ผ้าขาวจะกลับมาดูขาวผ้าขาวดูเหลืองขึ้นเพราะคุณทำให้ผ้าขาวขึ้นไม่ถูกวิธีลอง Vanish Crystal White ใช้ผงซักฟอกแล้วเพิ่ม Vanish สูตรที่ช่วยผ้าขาวดูขาวขึ้นถึง5ระดับ
รองเท้าถุงเท้าขาวที่สกปรกเต็มไปด้วยแบคทีเรียใช้แบนิชที่มีแอคทีฟออกซิเจนช่วยขจัดคราบและช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียดูขาวขึ้นและช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียใช้แบนิชคริสตัลไวท์คงความสดใสให้ผ้าสวยด้วยแบนิชใหม่ขนอโจ๊กรสมิโซะสาหร่ายอร่อยถึงรสซุปสไตล์ญี่ปุ่นสาหร่ายเต็มคำต้องลองโมง9นาทีไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนดีนะครับคุณผู้ชมกับความสัมพันธ์ที่มันสลับซับซ้อนในครั้งนี้เจสซี่เป็นหนุ่มลูกครึ่งอายุแค่17ปีแล้วมีแฟนวัย16ฮะปรากฏว่าไอ้ช่วงที่คบกับแฟนเนี่ยบอกว่าโดนหลอกเอาเงินเอาทองไปหยิบล้านบาทเลยนะแล้วพอเงินหมดตัวเสร็จปุ๊บฝ่ายหญิงก็ทิ้งปรากฏฝ่ายหญิงเขามีแม่ไม่แล้วน้องเงินมาจากไหนเป็นล้านน่ะพี่บอลเดี๋ยวมีเลาะเล่าให้ฟังแต่ปรากฏว่าเด็กอายุ17ปีมีคนพาเอาไปแล้วพ่อแม่เขาไม่ได้เต็มใจอันนี้เข้าข่ายพรากผู้เยาว์แล้วแล้วทำไมตำรวจบอกแจ้งความไม่ได้สภ.หนองปลือทำงานหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะปัดคดีให้พ้นตัวแล้วก็บอกกับแม่เด็กไปแบบนี้หรือถ้าไม่ได้เป็นแบบที่แม่เด็กพูดก็ออกมาชี้แจงเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณกุ้งแม่ของน้องเจสซี่เนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลเอาไว้ค่ะโอ้ยเรื่องนี้สุดท้ายมันกลายเป็นจะใช้คำว่าโอละพ่อได้ไหมพี่บอลแบบเนี้ยลูกชายเขาเต็มใจไปก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าในเรื่องของกฎหมายก็อีกส่วนหนึ่งนะใช่ค่ะคุณผู้ชมกำลังจะพูดถึงคำว่าโอละพ่อเมื่อวานที่ตามกันอยู่ว่ามีคุณยายน่าสงสารมากโดนไล่ออกจากห้องเช่าแล้วก็ต้องหอบลูกหอบหลานน่ะไปอยู่ริมถนนกลายเป็นว่าวันนี้เรื่องที่หลายคนเห็นใจแล้วก็พากันสาบแช่งเจ้าของห้องเช่าว่าโอ้โหทำไมใจจืดใจดำกับคุณยายขนาดนี้ดูเหมือนเรื่องมันจะกลายเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคะเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเปิดห้องเช่ามาเขาก็หวังจะได้ค่าเช่าเขาไม่ได้เปิดสถานรับเลี้ยงผู้ที่ยากจนนะคะใช่ค่ะก็ต้องดูทั้งสองมุมเหรียญมีสองด้านต้องมองทั้งสองมุมนะคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะกับนาทีชีวิตของหนูน้อยวัย3ขวบจูงจักรยานอยู่ในซอยดีๆปรากฏล่วงพึบหายไปเลยหายลงไปในไหนลงไปในท่อที่ไร้ฝาปิดค่ะนี่ค่ะเป็นช่วงที่หนูน้อยวัย3ขวบจูงจักรยานมา